ตังหายตังหายได้ไงขายไป20เป็นสติกเกอร์เล็กๆแบบนี้เลยนะนี่มีเยอะมากหลายแบบมากเลยนะให้มันแบบว่าพอดีกับหัวเราหัวเราเป็นเด็กเนิร์ดเลยอ่ะดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่กุ้งอยู่ที่ตลาดนัดนะคะทุกคนวันนี้นะพาดีไซน์มาหาซื้อชุดไปใส่ถ่าย MV นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ชุดสวยๆหรือเปล่านะคะทุกคนไปนู่นดีไซน์อยู่ด้านหลังนะป้าไปซอยนี้ก่อนเลยลูกไปดูร้านชุดก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวค่อยหาของกินนะคะมาไหมมาไหมร้านชุดมาไหมดูซินี่นะทุกคนดีไซน์เลิกเรียนนะแม่กุ้งไปรับที่โรงเรียนนะแล้วก็มาเลยนะทุกคนแดดก็เลยยังร้อนอยู่นะเพราะว่าเรามาเร็วนะแกไม่ไปแล้วครับอ่ะเฮ้ยดีไซน์อย่าบอกนะเหมือนไม่มาเลยเนาะอ้าวตั้งใจมาซื้อที่ไรไม่มาทุกทีเลยแล้วจะชุดที่ไหนไปถ่ายเอ็มวีลูกดีไซน์เป็นไงคะสรุปร้านชุดมาไหมเงาร้านชุดไม่มานะทุกคนนี่ตอนนี้นะเราก็เลยมาเดินหาซื้อของกินกันแล้วนะอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์ก็มาแวะซื้อสติกเกอร์นะคะทุกคนนี่นะเป็นสติกเกอร์เล็กๆแบบนี้เลยนะนี่มีเยอะมากหลายแบบมากเลยนะแผ่นละ5บาทนะทุกคนดีไซน์ไว้ติดนะคะเอาไปติดของฮะติดของติดของแต่เขาไว้ติดเคสอ๋อนี่ไงเขาตัวอย่างติดเคสโทรศัพท์ก็ได้ดีไซน์จะไปติดแพ็คของหรือเปล่าเฮ้ยโอ้แพ็คของลงทุนเลยนู่นนั่นแบบนู้นก็มีนะลูกแบบนู้นเห็นไหมเป็นกากเพชรเป็นอะไรตรงนู้นก็มีถ้าแบบไหนไปดูไหมนี่มีเยอะมากเลยนะลายเยอะมากเลยนะทุกคนอ่ะนี่ดูดิเนี่ยว้าวอะไรนะคะม้วนๆก็มีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะให้ดีไซน์เลือกก่อนเยอะมากนี่ใช่ไหมที่เขาติดเทปสังเกตอะไรถูกป่ะใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วติดเทปสังตังหายตังหายได้ไงขายไป20ตังหายหรือว่าไม่ได้เหลี่ยกลับมากันแน่ฮะทำเป็นบอกว่าตังหายแล้วจะให้จ่ายให้หรือเปล่าเท่าไหร่คะที่จริงตัวเองกินขนมหมดแล้วหรือเปล่าไหนถามมาก่อนขอถามก่อนเงินหายจริงหรือเปล่าหรือว่าจะให้ซื้อให้จริงห้ามโกหกนะคะโอเคไปหายได้ไงอ่ะไปซื้ออะไรต่ออันนี้นะทุกคนแม่กุ้งจะกินซูชินะคะนั่นไงลูกหยิบกล่องหน่อยให้ดีไซน์หยิบให้เอาแซลมอน1อันเอาหอยเชลล์ระวังโดนยังจับดีๆนะไม่เป็นไรหนูก็อันนี้อันนึงอันนี้อะไรเอ่ยปูอัดอันนี้จะเป็นสลัดปูอัดครับแล้วก็มียำสลัดแล้วก็มีสลัดทูน่าครับเอาสลัดปูอัดกี่อันอันเดียวเรียงให้สวยๆหน่อยสิสวยสุดละอย่าให้หล่นแล้วกันนะจับอย่างนี้ดิหอยหอยหอยว้าวจ้ะหนึ่งอันหนึ่งอันอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่หรอจ้ะเดี๋ยวหน้าหาก่อนเอาหอยก่อนกันเอาปูอัดก็ได้ลูกปูอัดอันนึงเอาเบคอนอันนึงมาสวยๆกล้าแล้วเหรอไม่พอมาไหนอีกอ่ะได้แล้วป้ายซื้ออะไรต่อดีซื้อ10บาทเลยนะครับไปมาเจอได้แล้วคะหูแมวหูแมวถ้าผมอีกแล้วนะทุกคนนี่ตอนแรกแม่แวะเพราะว่าแม่จะซื้อนะแต่ตอนนี้คนที่จะซื้อกลายเป็นดีไซน์ไปแล้วนะทุกคน ไหนดูดิ เขาบอกว่าพ่อค้าบอกว่าเลื่อนหูได้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูครับไหนนี่เลยรอบที่แล้วก็ซื้อไปอันไหนรอบที่แล้วอะเราดึงออกมาปุ๊บเลื่อนออกกลางได้แล้วก็เลื่อนเข้าไปข้างในได้เป็นหูสั้นหูยาวแล้วน้องก็ใส่หลังหูใช่นี่น่ารักมากนี่
ให้มันแบบว่าพอดีแบบหัวเราเก๋มากตอกเลยจำเป็นแล้วล่ะโดนแล้วล่ะโดนแล้วขายกัน150 100บาทเอากับน้องแค่100เดียวพอเดี๋ยวแม่เลือกของแม่ต่อก่อนนะทุกคนโดนพี่เขาหลอกมาลองแว่นไม่หลอกตั้งใจใส่ของมากอันนี้เป็นแว่นกรองแสงไหมคะเป็นเด็กเนิร์ดเลยอ่ะทำไมก็ใหญ่กว่าเดิมมาสิมันเป็นของเด็กหรือเปล่ามันเป็นของผู้ใหญ่หรือเปล่าลูกเดี๋ยวผมจะดัดให้ถ้าน้องเอาอ่ะผมจะดัดให้มันแบบใหญ่ไปบ้างมันคือแฟชั่นใช่เพราะมันใหญ่ใหญ่ไปอันแรกอะพอดีแล้วอันแรกสวยอันเนี้ยขาสปริงด้วยเหมือนแอปนี่ไงซื้อไปแล้วจะใส่ป่ะไปถ่ายลง TikTok นี่มาน้องตัวนี้ดีกว่าเอาไว้ถ่ายลง TikTok แต่ซื้อไปต้องใส่นะลองดูดิชอบไหมชอบก็เด็กก็เด็กเนิร์ดไงขายเพจนี่เด็กเนิร์ดไงนี่เป็นไงคะดีไซน์สรุปว่าเอาไหมคะชอบไหมคะจะเป็นเด็กเนิร์ดแล้วนะคะทุกคนดีไซน์จะเป็นเด็กแว่นใส่ไปโรงเรียนไหมไม่หรอกจริงจริงมันเป็นแว่นกรองแสงนะไว้ใส่เวลาเล่นคอมเล่นโทรศัพท์นะไม่ใช่เป็นแว่นสายตานะทุกคนอันนี้ใส่พี่เอาไว้ใส่ถนอมสายตาเฉยๆนะเป็นสปริงสายตาปกตินะอยากให้มันโอเคยังโอเคพอดีไหมไม่หลุดนะหนูต้องบอกพี่เขาด้วยว่าพอไม่รู้เรื่องหรอกจะดัดพอดับพี่ดัดถ้านั่งทับทรงเสียก็ไม่ให้พี่ดัดให้ฟรีตลอดพี่ดูแลหลังการขายให้ตลอดการใช้งานว้าเยี่ยมมากขอบคุณค่ะมันได้ประมาณนี้พี่ถ้างั้นเดี๋ยวมันจะแน่นเกินใช่ใช่แม่จะบีบกันใส่ไปเลยไหมใส่เลยไหมคะนี่ได้แล้วแม่ก็ซื้อแว่นกันแดดนะคะมีปัญหาเรื่องแว่นก็มาหากันได้ตลอดครับไม่เป็นลูกค้าครับนี่เลยโอ้โหวันนี้วันช็อปของเราใช่ไหมวันนี้มากัดฝรั่งหมดไปเยอะเลยนะทุกคนอ่ะนี่เผื่อใครอยากได้แว่นเหมือนดีไซน์เนาะมาซื้อได้เลยนะนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เด็กเนิร์ดมา1คนนะนี่ ใครคิดว่าดีไซน์ใส่แว่นแล้วน่ารักกว่าไม่ใส่แว่นคอมเมนต์มาได้นะทุกคนใครคิดว่าใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นน่ารักกว่ากันนะอ่ะดูนี่หูอะไรเนี่ยอันนี้ชุดแม่นะทุกคนหัวนี้กับข้าวนะโหเยอะแยะไปหมดเลยเนาะไปเราจะกลับกันแล้วใช่มั้ยคะป้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ